ครับเราก็มาดูเครื่องตัดหญ้าเรามาตัดกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราใช้2ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ลองนะครับเวลาใส่เราก็ใส่เหมือนเดิมตัดเป็นหางเครื่องตัดหญ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับคุ้นๆนะครับเนี่ยลูดขวาหลังจับลงไปปุ๊บเจอหางนี่คือขั้วไฟนะครับแล้วก็ไปลุยกันเลยครับWe'll be right back.
หยุดก็หยุดแป๊บๆนะครับหยุดเพื่อย้ายกล้องเราไปตัดข้างในเลยได้ไหมเราตัดไปดูไปอย่างนี้ได้ไหมจะเอียนหัวแล้วเราไปดูที่หญ้าเยอะๆดีกว่าหญ้าน้อยตัดไม่มันเลยหญ้าเยอะตรงนี้
นี้ให้ต่ำไว้นี่เพราะไม่งั้นมันมาเขี่ยไอตัวเขี่ยสวิตช์นะครับมอเตอร์ร้อนจีนะครับมอเตอร์ร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับเราอย่าไปโดนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ร้อนมากนะครับแล้วก็ตัดต่อไปนะครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วWe'll be right back.
เราไม่ต้องเร่งมากครับถ้าเร่งมากแล้วมันเปลืองแบตเราก็เร่งไปเรื่อยๆตรงไหนหญ้าบางก็เร่งบางๆตรงไหนหญ้าหนาก็เร่งแรงๆนะครับตรงนี้พื้นที่มันแฉะไปหน่อยเดี๋ยวเราตั้งถ่ายตรงนี้เราไปเอาด้านในมา
หมดละแบตอันนี้เป็นแบตรุ่น48โวลต์อย่างแรงนะครับแรงก็ชั่วโมงก็จะได้น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น36โวลต์ก็จะได้เป็นชั่วโมงครับตอนนี้คือที่มันตัดบ่อยเพราะว่า1มอเตอร์ร้อนตัวร้อนสีเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยต้องมีตัวระบายความร้อนหน่อยBMS ทำงานก็คือไอ้สวิตช์จะไม่ตัดนะครับถ้า BMS ไม่ทำงานสวิตช์โอเวอร์โหลดจะตัดแต่ถ้า BMS ทำงานคือแบตออนแบตออนเราก็ต้องแบตออนเราก็ต้องไปตัดที่ออนแล้วก็ตัดมาทั้งหมด40กว่านาที50นาทีนะครับเราก็รวมกับที่เดินย้ายกล้องย้ายอะไรด้วยปฏิตามนี้เลยก็คือเนี่ยตามเวลา49นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองตรงนี้อีกหน่อยว่าจะไหวไหมย่าอ่อนๆแบตอ่อนๆ นะครับแบตอ่อนๆก็อยู่กับย่าอ่อนๆแบบนี้ไปต่อไม่ไหวเราก็ต้องยอมนะครับเปลี่ยนแบตใหม่นะครับหรือกลับไปชาร์จนะครับใช้แค่ประมาณ50นาทีหมดก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาแบตแค่นี้ร อบจัดแต่ถ้าเอาแบบช้าๆแบบดีเซลอันนี้แบบไอ้รอบจัดแบบ2จังหวะนะครับถ้าแบบ36โวลต์ก็แบบ4จังหวะก็จะได้เรื่อยๆนานๆแล้วก็2จังหวะ4จังหวะได้เรื่อยๆนานๆนะครับ2จังหวะก็จะแบบเร็วแต่ก็เปลืองเราก็ให้ดูเอามาให้ดูนะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับราคาของประมาณ 15,000-16,000 นะครับว่าจะเอาไปใช้ยังไงหรือจะไปซื้อ 8-9,000 หมื่นต้นๆครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัดยาใดก็ตามสภาพนะครับตามราคาหรือต้องการให้ตัดได้มากกว่านี้ก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ๆเยอะๆนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ๆเยอะๆก็จะตัดได้เยอะนี้เราก็ลองตัวนี้อีกนิดนึงเนาะตัวนี้อีกนิดนึง
ากันไฟหมดเหมือนกันทำงานได้เหมือนกันก็เอามาให้ดูกันชัดๆเลยตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากนะครับใครทำได้ก็ทำไปเลยนะครับเราไม่ได้ห่วงห้ามแล้วก็ทำขายด้วยได้ก็ดีให้คนได้มาใช้อุปกรณ์อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆสำหรับคนที่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบก็ไปใช้เครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ในชาวสวนนะครับใช้เครื่องยนต์ก็จะแรงกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นความเคยชินก็จบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับต้องได้ทดลองสักก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปอื่นๆต่อไปมีคำถามอะไรใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือเข้าไปใน LINEหรือ Facebook นะครับของร้าน NPT Shop ร้านนักประดิษฐ์นะครับแล้วก็ในกลุ่มของผลงานนักประดิษฐ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี